อะไรมาเบิ่งบักเน่าครับบักเน่ามันรวยใหญ่ซําใดเบิ่งเอาครับนี่คือมันสุกเต็มที่แล้วครับแป้นพันนี่มื้อนี้พามาเบิ่งอีกมันรวยเต็มดินแล้วครับนี่ครับสุกเต็มที่เลยนี่ใหญ่กว่าไข่เบอร์0นะครับใหญ่กว่าไข่เบอร์0เลยสุกเต็มที่เหลืองไปดูกันครับฝุ่นเต็มพื้นเลยเก็บก่อนเลยกันเลยโอ้โหนี่เฮงไงครับโอ้นี่เฮงไงเฮงเหลืองครับนะป๊าดเมื่อวานฝนตกครับเมื่อวานฝนตกมันเนี่ยมันล้นบ้านเจ้าไข่เบอร์0บ่เบอร์กว่าบ่ปลาอย่างนี้บ่เนี่ยนี่ปลาทั้งหลายเนี่ยมีปลาคือว่าทุกคนกลับภาพมาเบิ่งครับว่ามันมวยใหญ่ดีดิจะอ่อนเพิ่งอย่างนี้วะนี่น้อยๆเนี่ยแหละว่าแต่ว่ามันใหญ่สุดแล้วมันซ้ำไข่เบอร์0ครับเก็บตัวหน่วยสุกมันนี่ครับที่บ้านสุกแสดงว่าแป้น2ต้นนี่พันเดียวกันไอ้เสื้อเดียวกันนะครับเต็มที่แต่ว่าต้นน้อยแห่นบ่ใหญ่ปานนี้ครับสุกก่อนแต่ว่า2ต้นนี่นะครับเสื้อเดียวกันแป้นคือกันนะครับไม่ใช่มะนาวสีแป้นเหมือนกันเพราะว่ามันสมบูรณ์คือกันหรือว่ามันจะเป็นเพราะลำต้นมันด้วยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะต้นมันใหญ่ครับนี่ต้นมันใหญ่เดี๋ยวผมไปเก็บนิดนึงครับมาละผมว่าสรุปก็คือแป้นนะแป้น2ต้นนี่มันจะเป็นอะไรคล้ายๆว่าเป็นไหนเป็นพันไงเนาะเป็นสมบูรณ์เพราะว่านี่ครับต้นแรกนี่ซ้ำนี่สุกครับต้นที่ว่าต้นแรกฟังก่อนครับต้นนี้ซ้ำนี่สุกแล้วซ้ำนี่สุกแล้วเต็มที่ก็ซ้ำนี่สุกครับต้นเนาะบัดนี้นี่ครับสุกนี่กําลังเหลืองกําลังหอมนะครับเพราะว่าหนึ่งจุดทุกคนครับทุกคนสวัสดีครับมาเบิ่งรอบสองรอบสุดท้ายสรุปกับพันแป้นนะครับมะนาวแป้นเนาะสรุปกันเลยกำลังกะแต่ทีนี้มันก็กำลังสุกแล้วเนาะแต่คือมันไปต่อได้ครับพี่ไปต่อได้อีกจนว่าพี่เลยครับสองต้นนี้ครับเนี่ยอันนี้ก็ปลูกไม้นี่แต่ว่ามันคือใหญ่กลางกันหลายประเด็นมันก็เลยพาทุกคนมาดูครับเนี่ยพาทุกคนมาดูเนาะว่าสรุปว่าแป้น2ต้นนี้มันต่างกันสิ้นเชิงมี3ต้นพอผิดมี3ต้น2ต้นนี้จะเท่ากันลูกตัวเหมือนกันต้นนี้ปลูกใหม่ต้นนี้ปลูกก่อนนะครับแต่ก่อนตอนแรกเลยที่มันมีต้นเดียวต้นนี้ลูกมันไม่ใหญ่นะครับคือมันน่าจะมีส่วนกันกับการผสมพันธุ์ที่ผมคนเมืองหนาวเคยพูดไปเรื่องไอ้ผสมเกสรว่าต้นนี้ปลูกใหม่แต่ต้นนี้จะลูกใหญ่กว่าชัดเจนกว่าต้นนี้นะครับลูกใหญ่กว่าโตไวกว่าเป็นแป้นปลูกใหม่อายุมันไม่เท่ากันต้นนี้ปลูกต้นแรกเลยไม่เป็นลูกครับเกือบ3ปีไม่เป็นลูกต้นนี้เกือบปีกว่าเป็นลูกเลยมีดอกครับเป็นลูกเลยประมาณนั้นเคยได้อธิบายคนฟังครับทุกคนก็คือสรุปแล้วเราอยากปลูกมะนาวต้นเดียวเราต้องปลูกให้มัน2ต้นหรือ3ต้นเพื่อที่จะได้มันจะมีไอเกันครับแค่นี้ก็บ้านเฮาเนาะบ้านเฮาครับคือว่าถ้าได้จังซี่เต็มต้นแต่ว่ามันก็ลูกใหญ่เก็บเต็มต้นเลยครับคือผ่านน้ํานี่ได้หลายเลย3ซอนเลยนะครับ3ซอนเก็บ4ซอนเลยเพราะว่าเพิ่นหั่นปาดลูกก็มีนึงเนาะใครเบอร์0ซําใดใครเบอร์0ก็สิใครเบอร์0ก็สิซําใดมาเดี๋ยวใครเบอร์0มันก็แค่นี้เองทุกคนมันใหญ่กว่าไข่เบอร์0นะครับไม่ไข่เบอร์0ก็ลูกเล็กกว่านี้นี่ไข่เบอร์0ซ้ํานี้นี่เต็มที่แล้วอันนั้นมันใหญ่กว่าไข่เบอร์0ไข่เบอร์0ลูกแค่นี้ครับใหญ่สุดแล้วตัวนี้มันไข่เบอร์0ตอง0
คือคนเมืองหนาวจะพามาดูว่าจะให้มันพามาดูอะไรคือคนเมืองหนาวอยากจะพูดให้ฟังว่ามะนาวพันแป้นพันนี้อย่างนี้เลยครับคือแล้วอีกหนึ่งก็คือมันปลูกต้นเดียวมันไม่ใหญ่มันต้องปลูกด้วยกันสองต้นสามต้นแล้วมันดกจริงครับทุกคนก็ไม่ใช่ของคนอื่นมันไม่ดกคือของอื่นก็ดกเหมือนกันแต่คนเมืองหนาวอลังการตรงที่ว่านี่ครับมันลูกมันหล่นมันสุกแล้วมันใหญ่ได้ขนาดนี้แหละครับนี่ใหญ่ได้ขนาดนี้แหละทุกคนนี่โอเคครับเจอกันอีพีหน้าครับอย่าลืมครับผมมะนาวพันแป้นเด้อ